Thank you โอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องกันอันนี้เออว้าวเปิดไฟก่อนเฮ้ยนี่ห้องที่อยู่นะคะทุกคนห้องกว้างเลยค่ะเฮ้ยสวยอ่ะเออมีระเบียงหน้าห้องด้วยนะคะแล้วสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้เองเนี่ยเนี่ยสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้เลยครับข้างหน้านี่เป็นสวนเออเดี๋ยวพาไปดูด้านในห้องกันข้างในมีตู้เสื้อผ้าด้วยนะคะตรงนี้อ๋อมีรองเท้าอันนี้ให้ด้วยนี่นะครับเขามีรองเท้าสลิปเปอร์ไหมล่ะใช่เป็นสลิปเปอร์ป่ะสลิปเปอร์ตู้เสื้อผ้าใหญ่อยู่นะคะเนี่ยใส่เสื้อผ้าได้เลยเดี๋ยวให้ดูนี้ฝั่งนี้เฮ้ยมีตู้เซฟดาวเออมีตู้เซฟด้วยเออไม่ใส่ของมีค่าเช่นเราเข้าไปไหมต้องไปอยู่สักสามวันไหมตัวใหญ่โพดแล้วตรงนี้ก็เป็นมุมดื่มกาแฟนะคะแล้วก็มีการต้นน้ำร้อนมีน้ำดื่มให้ด้วยมีทีวีเฮ้ยมีตู้เย็นว่ะมีตู้เย็นด้วยขอดูหน่อยขอดูหน่อยอันนี้เป็นตู้เย็นนะครับเป็นตู้เย็นนะคะเออใครอยากเช่ามอเตอร์ไซค์นะด้านหน้าราคาเท่าไหร่นะ 80,000 ใช่ค่ะคันละ160บาทเออมอเตอร์ไซค์คันละ160บาทเช่าที่นี่เออนี่ให้ดูบรรยากาศในห้องนะครับเป็นแบบนี้ชอบกระจกตัวนี้มากเลยลูกเวลาฉันแต่งตัวฉันชอบกระจกบานใหญ่แบบนี้แหละทำไมอ่ะถูกใจฉันมากส่องได้เต็มตัวเลยไม่ได้ครึ่งตัวเออเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำกันนี่ค่ะห้องน้ำนี่แล้วก็มีแชมพูสบู่อย่างใหญ่เลยอันนี้น่ารักมากอันนี้เป็นแชมพูสบู่ใช่ไหมเนี่ยใช่เออห้องน้ำสะอาดนะนี่เป็นชาวเวอร์นะคะมุมอาบน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับใช่ค่ะเออเดินออกมาก็จะเจอมุมสวนนะคะมันจะเจอมุมสวนแบบนี้เลยนะครับอยากไปเล่นน้ำก็มีสระว่ายน้ำให้เล่นนะคะสระว่ายน้ำอยู่ตรงนู้นเออตรงนี้ก็จะเป็นมุมนั่งจิบกาแฟตอนเช้าๆขอกาแฟแก้วนึงค่ะเอออันนี้เรามาเที่ยวเกาะนูซานะคะนูซาเปนิดานะครับอยู่ที่บาหลีอินโดนีเซียใช่ค่ะนี่ครับเป็นเกาะที่แบบว่าสวยมากๆทะเลสวยแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูด้วยเออเออนี่นะครับอันนี้ชื่อที่พักว่าอาซาซันติเปนิดาอยู่ที่เกาะนูซาเปนิดาบาหลีอินโดนีเซียนะครับราคาเท่าไหร่คนนี่พักได้2คนนะคะตกคนละ500ตกละ500ราคานี้ยังไม่หมดนะไอ้ยังไม่หมดนะรวมอาหารเช้าโอ้ฟรีอาหารเช้ารวมอาหารเช้าด้วยเอาที่ไหนมาคุ้มวะเนี่ยนี่ให้ดูห้องนะนี่ครับให้ดูบรรยากาศห้องเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ให้เดินเอาเดี๋ยวลองเสียบเสียบปลั๊กตรงนี้ดูดิมันจะเป็นยังไงวะโคมไฟใช่ๆเดี๋ยวลองเสียบดูไปเธอไปเสียบฝั่งนู้นดูนี่ครับเดี๋ยวลองมาเสียบแล้วก็ลองเปิดดูเอ้ยเจ๋งดีนี่ครับมีโคมไฟเดี๋ยวดาลองเสียบตรงนี้ดูลองเลยนี่ครับแล้วก็ลองเปิดเฮ้ยเออดูสวยขึ้นมาเลยทุกคนว่าสวยขึ้นไหมพอเปิดไฟตรงนี้ดูสวยขึ้นมาเลยแล้วก็มีรูปบนฝาผนังด้วยอันนี้เป็นรูปดอกไม้เฮ้ยชอบนะเฮ้ยเรายังไม่เปิดแอร์เลยดีกว่าเปิดแอร์ก่อนไม่ได้ทำไมมันเหงื่อแตกเปิดแอร์ก่อนเผื่อใครมาเที่ยวบาหลีหรือว่าเกาะนูซาก็ลองมาพักได้นะคะที่นี่ราคาไม่แพงค่ะทุกคนตกคนละ500บาทคืนละ 1,000 บาทฟรีอาหารเช้าด้วยนะครับชื่ออาซาซันติค่ะเปนิดาหรือว่าอยู่บนเกาะนูซาเปนิดานั่นเองใช่ค่ะเดี๋ยวเราจบไลฟ์เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไม่จะจบไลฟ์จบคลิปตัวนี้ก่อนเก็บของก่อนเดี๋ยวเราจะเก็บของเข้าห้องพักก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย